เคยไหมครับผมปกติซื้อของเนี่ยเราต่อคิวแล้วมีคนมาแซงคิวเราก็รู้สึกว่าอ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะเนี่ยเนี่ยมันพาจะมีเรื่องแล้วอ่ะทำประกันไว้ก่อนเลย ประกันชีวิตไว้ก่อนเลย แล้วยิ่งบนท้องถนนด้วยทำไว้ก่อนเลยแล้วคราวนี้แต่ว่าการถูกแซงเนี่ยมันไม่ใช่แซงคิวซื้อของแต่มันเป็นการแซงคิวยูเทิร์นโอ้โหอันตรายเพิ่มขึ้นไปอีกอันและไอ้ฟิลอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะอารมณ์ร้อนมันเกิดขึ้นง่ายเพราะอะไรพี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือเขาแบบเอาง่ายอ่ะมันรอกันอยู่อ่ะก็รอว่าเออก็อยากจะไปเหมือนกันแต่มันไปไม่ได้แต่อยู่ๆมีคนมาตัดหน้าใช่ไหมใช่ตัดหน้าแล้วก็แซงคิวเพื่อยูเทิร์นหัวร้อนเลยอันตรายกันไปหมดทั้งสองฝ่ายนี่หรอนี่หรอเออใช่ยังไงไหนเล่าสิคือมีผู้ติ๊กต็อกรายนึงเขาโพสต์พฤติกรรมเนี่ยนะฮะคือมีรถกระบะเนี่ยเขามาปาดเพื่อที่จะยูเทิร์นก็คือเหมือนครับแซงยูเทิร์นอะว่าง่ายๆอะแซงยูเทิร์นกันที่จุดยูเทิร์นเลยนะฮะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็มีตำรวจยืนอยู่ด้วยฮะคือก็ดีตรงที่ว่าพี่ตำรวจเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็เดินไปบอกครับตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยเดินมาบอกรถกระบะคันนี้เลยว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเออแล้วความน่ารักเนี่ยคุณตำรวจแค่มาเตือนเฉยๆนะแล้วบอกให้ไปปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ได้แจกใบสั่งอะไรแต่อย่างใดนะฮะคุณจะมาขี้โกงลักไก่ปาดหน้าเพื่อมายูคิวไม่ได้ยูเทิร์นไม่ได้เพราะว่ามีคนเขาต่อคิวอยู่นะฮะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงแดงตะพงนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหจังหวะนี้เรียกว่าเวรกรรมตามทันนี่ตำรวจมาบอกเลยว่าไปยูเทิร์นข้างหน้าจะบอกว่าคุณผู้ชมไอข่าวนี้นะต้องฟังคลิปฟังเสียงในคลิปสนุกมากอ่ะลองฟังหน่อยนะมาฟังเสียงหน่อยหยุดมาแล้วมาแล้วจ้ารอรอกลับมานี่นะครับนิสัยพี่ปี๋นะฮะแซกเขานะครับไปโดนดูที่มือพี่ตำรวจส่งเข้าไปใบสั่งนะครับภาวนาครับอย่าเพิ่งไฟเขียวมาแล้วครับแกร่งไม่เกรงใจใครเปิดจอกเปิดสิครับเปิดหน่อยทำไมทำนิสัยนี้ครับเออมันไม่ถูกต้องเห็นไหมเขาต่อแถวกันเห็นไหมอย่ามาแก้ตัวแก้ตัวไม่ได้ไปเลยตรงไปเลยไปก็ได้เออเป็นไงชอบอย่างที่ผมบอกมาชอบมากเลยภาคน่ารักมากภาคน่ารักเออชอบมีจังหวะนะมีมุกนะเออไม่เกรงใจใครแล้วไปอยู่เธอข้างหน้าเออแล้วมีการแบบเปิดซี่เปิดซี่เออลุ้นนะอย่าเพิ่งไปเขียวได้เพิ่งไปเขียวนะเดี๋ยวให้คุณตำรวจเดินมาก่อนเออพอตอนแชร์ไปเนี่ยอ้าวก็แน่นอนนะฮะเมื่อคลิปถูกแชร์ไปมันมีคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะฮะหลายคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำดีแบบนี้ต้องชื่นชมอยากให้มีตำรวจแบบนี้ทุกๆแยกเลยนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่าเสียงพี่คนภาคเนี่ยสะใจสุดละถูกผมกึ่งๆเหมือนกันนะเขารู้สึกฟิลเหมือนภาคมวยเหมือนกันนะเออก็คนลุ้นไงเขาลุ้นไงเอ๊ะหนึ่งคือตำรวจจะข้ามไปไหมครับเออสองพอข้ามมาแล้วไอ้กระบะคันนี้มันจะหนีไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่จะบอกว่าคุณผู้ชมคุณตำรวจเขายังใจดีนะเขาไม่ได้แจกใบสั่งนะแต่เขาบอกว่าไปเลยไปคุณไปยูเทิร์นข้างหน้าครับเออเนี่ยเหมือนตักเตือนตักเตือนเฉยเหมือนตักเตือนแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแหมทุกครั้งที่เราพูดเราพูดกันเรื่องนี้ประจำถนนใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณลักไก่คุณแซงคิวแบบนี้จริงๆมันก็โอเคมันอาจจะคุณคิดว่าทำได้และเร็วแล้วคุณรีบแต่ว่ามันก็มีคนที่รอใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับคุณเหมือนกันถูกต้องและย้ำอีกครั้งนะฮะตั้งแต่มกราคมปีหน้าไปเนี่ยเขามีการตัดแต้มแล้วนะแล้วก็ค่าปรับเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เคารพในกฎจราจรบนท้องถนนกันด้วยนะครับมาอีก